สวัสดีครับวันนี้ชีวิตโคนมโนกับพีมงานเวียนายเฮ้ก่อนไปไหนเนี่ยเฮ้ก่อน เดี๋ยวมาเนาะโอ้วันนี้ไปต้อนรับ FC นะครับมาจากราชบุรีนะครับช่างเดียวช่างเดียวมากับทีมงานเพิ่นมากับครอบครัวเพิ่นนะครับมาเอวเฮาบ่ฮู้ว่าจะกินบ่กินบ่ฮู้อันนี้น่ะเอาจะ1นะครับตําน้ําพริก1รอเลยนะครับนี่เป็นหนูปุ๊กนะครับนี่ตะเสิร์ตไปเอามานะครับเน้อนะครับไปใส่กับฟันไปใส่ตุนแล้วนะครับใส่กับฟันตัวนั้นได้หลายอย่างเนาะตาเนาะครับเดี๋ยวขอเด้อกูก่อนเนาะมันแนะนําเครื่องมักเฮาจะ1นะครับ1 1เป็นตัวเลยอาตาก็ได้อ่ะครับครับแนวจะ1หนูแล้วก็เนาะครับมีคาตะไคร้รสดีใบบักโขดขมิ้นหอมขาวหอมแดงพริกแห้งกะปิเครื่องเทศครับข้าวป้อมผักชีครับหักหักเนาะหักผักชีเอาละครับเขาจะต่ำแล้วก็จะมาคุกเนาะจะนึ่งต้อนรับ FC หน่อยนะครับอาหารแบบเราๆเมืองๆนะครับทีมงานเขาเดี๋ยวคอยติดตามครับเขาจะลงเรือหำหลอกนะครับฝั่งกายจะเน้อเส้นไส้แบบตอนนี้งูน่าจะมีหนักนะครับเราคอยติดตามครับลูกหวีมาเตือเส้นไส้เอาแตนก่อนมาแล้วครับตอนนี้ FC จากราชบุรีมาถึงแล้วนะครับเฮ้ยก่อนเห็นอึกไหมครับจากหน้าเซเว่นมานะครับตอนนี้เขาจองห้องพักบนละ2ห้องมา5คนนะครับโอ้เดินทางมาถึงครับมาแล้วครับโอ้โหสุดยอดสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับโอ้โหนี่คุณป้าขอบคุณมาแอลเลยนะครับโอ้ยินดีต้อนรับครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะเชิญครับเชิญครับสวัสดีครับเชิญครับเชิญครับจัดเมนูเด็ดให้เลยหนูหนึ่งนั่งก่อนครับนั่งก่อนใครกลัวตัวเหรอก่อนมักเลยนะครับโอ้โหสุดยอด FC บอกว่าเคยกินสักเถอะมาร้องดิในนี้เตือนแหลกนะครับนี่ครับทีมงานเฮาอยู่กันต้อนรับกันอย่างดีเฮ้ยคนมีดังลงไปเนี่ยเดี๋ยวละออนจะตกใจนะเอาครับนี่เลยครับมาจากราชบุรีเนาะบ้านแต้อยู่อำเภอพานนะครับเนาะครับผมโอ้เด็กๆยกมือหน่อยครับบ๊ายบายหน่อยทักทายหน่อยเออลูกสาวเนาะลูกสาวทั้งสองล่ะครับอ๋อครับๆไม่เอวเพิ่นจะไปเอวอย่างงั้นโดยท่านนางนอนเนาะพี่ไอดอลชื่ออะไรนะชอบพี่อะไรนะพี่ดอมพี่ดอมนักฟุตบอลกะโอ้สุดยอดสุดยอดพี่หมูป้าพอดีเขาได้เตรียมอาหารไว้นะครับอันนี้ก็มีครับเมี่ยงปลาเผาเนาะครับผมนี่อุ้ยแต่เนี่ยคือซื้อมาแล้วเนาะบัดจุ๊บอ่ะแล้วก็เต็มที่เดี๋ยวกินข้าวกันก่อนนะครับทำเมนูจะคือจิ้มหนูนึ่งสกัมนะครับเฮ้ยก่อนเออเล็กๆไอ้หัวใส่เฮ้ยก่อนไม่เคยได้ยินเลยเคยได้ยินไหมเดี๋ยวต้องแปลให้ลูกสาวด้วยนะเฮ้ยก่อนแปลว่าอะไรนั่นไงเออนั่นไงใช่แล้วในประมาณนี้นะครับคือไปอู้มาเดินน้องน้องจะดุ้งเดี๋ยวขึ้นหัวใครหัวนะกินข้าวไม่ได้แก้เข้านะเอาละครับแก้บรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับก่อนเราเปิดเลยหรอนี่วันนี้จะเอาละลายในปาก FC เลยนี่มาพูดนี้หรอแดดนี้มุนกันฟังเสียงเลยกะใส่มีมันมีเกี่ยวไงมุนโอ้โหนี่กระบอกอันไอ้มันออกหอมทะลุจอเอายาเบื่อหมดโอ้เหนียวอยู่ใช่เอาน้ำเติมหน่อยน้ำเติมหน่อยน้ำนี่ครับพี่กินไปข้างนอกแฟนเขาสีไทยเขียวของนุ้ยเป็นข้าวพันธุ์ครับวันนี้จะให้เด็กๆลองชิมดูนะหนูนึ่งชิมไหมชิมไหมอยากไหมอยากกินไหมเออลองหน่อยลองหน่อยเปิดพิสดารหน่อยเอออีกาสุดยอดครั้งหนึ่งในชีวิตนะอืมได้แล้วอย่าติดใจนะพ่อทำให้หนูกินอีกหนูปุ๊กมันเหลือตัวเดียวหนูปุ๊กไงล่ะกินไหมเออหนูปุ๊กเป็นแบบว่าหนูปุ๊กเลย
ยู่มากครับแม่นปุ๊กคนเรียกหนูปุ๊กหนูมีตัวเดียวฮะให้เอ่ยหนูปุ๊กน้องเดียวอ่ะมีตัวเดียวอ่ะหนูเนี่ยหนูปุ๊กตลาดก่อนเล่นนับเป็นตลาดก่อนในตลาดแต่คนเหนือว่าหนูปุ๊กแต่ว่าทั้งคนนี้หนูนะเขาเรียกหนูแม่นนี่หนูนะหนูทนพืชไม่ใช่สัตว์เศรษฐกิจเลยนะนี่นะหนูเนี่ยมาละนะครับเมนูนำเสนอวันนี้นะครับ FC นะครับช่างเดียวมาจากราชบุรีน้องเดียวจะกบหัวเดียวเด็กๆจึงเด็กๆจิ้มก่อนไอ้ตัดหัวเหี่ยวน่ากลัวกินเลยกูกินน้องยืดปากหัวหัวโอ้โหนะต่อเออว่ะคนระวังเหมือนไอ้บุญมกเลยเนาะรอบมันมาอยู่กลางแล้วแล้วหัวก่อนยกต่อโอ้โหป่ามกที่มันอยู่ข้างหลังเนี่ยยกขึ้นมาเลยก็เงาหางกระดูกนี่ค่ะเถาโลกนี่ค่ะนะบุญนภิกนะครับพวกเราขวัญเด้อยกป่ามาเอาต้นหอมจริงด้วยหน่อยมานะครับหอมก็ได้เนาะถ้าลูกจ้อเกิดไหมโอ้โหมากกันนี่จะคือเด็กๆชิมก่อนกลัวทับหางง่ายๆนี่อะไรหางชี้จะแปลกลับนะครับหนีช้าสะอาดสะอาดหนูนี่กินสะอาดกรุงเทพมันก็ไม่เคยไปเออไม่ไปเลยปลาทูก็ถึงเชียงรายเดี๋ยวปลาทูก็ถึงเชียงรายนะมันเนี่ยพี่กระหน่ำของนี้เนาะหน้ามันขึ้นพูดแล้วปลาดิบปลาดิบอ้าวเด็กๆชิมหน่อยครับลองชิมหน่อยลูกนี่ลูกทดลองอร่อยจริงๆเอาเลยเอาไปพ่อตักให้หน่อยอ่ะตัวใหญ่เลยอืมกระเพราก็บอกกินเลือกเอาตินยังเสียงนี้นะกูเอกูเอเฮ้ยเหมือนบอกละลายในปากครับลองดูน้องชิมหน่อยค่ะกินก่อนเนี่ยชิมหน่อยค่ะบอกรสชาติเต่าก่อนผมบอกรสชาติเต่าก่อนสิหนูกลัวเหรอเดี๋ยวลุงชิมให้ดูก่อนเอ้าเออเออนี่ไม่ใช่ยาเบื่อนะว้าวไปก่อนเฮ้ยก่อนอันนี้ชิมน้ำยี่ไม่โดนจัดหน้ากลางมีน้ำที่เดียวได้ไหมนี่นะครับผมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเฮ้ยคนลูกไม่กล้ากินนะครับโอเคแทนครับผมจัดไปครับเดี๋ยวกินใส่ยาฆ่าเชื้อก่อนฆ่าเชื้อก่อนครับห้ามลืมเราเป็นไวรัสครับนี่ไงไอ้คนเนี่ยนะไอ้คนเนี่ยหอมมากครับครับเอาน้ำเข้าไปแต่น้อยครับพอได้อยู่เอาน้ำไปตรงนี้ก็ได้เข้าไปในโอเคบอกได้คำเดียวนะครับว่าต้องขึ้นไปกินข้างบนเพราะมันสุดยอดโอ้โหขึ้นบนเฮ้ยก่อนนี่เอาให้อ่าได้ครับพี่ครับชิมเนื้อเร็วต้องชิมต้องชิมให้ไก่นะพี่ดูครับครับขอเลือกตายท้องนี่เจอกันโอเคครับกินเป็นได้ว่ะเอาขาก็ได้ขาสามชิ้นวะเออดีครับตัวเครื่องอยู่ลงท้องเลยครับตัวเครื่องเดี๋ยวด้วยก็เผ็ดอีกพริกโอ้เออมากพริกกูแล้วเราพอเฮ้ยก่อนดูน้ำซุปไหนหมกบอกเท่หมุนเนื้อไก่ครับสุดยอดเลยครับโอ้โหนี่สำเนียงลาดบุรีมาเลยนะสุดยอดเลยครับเดี๋ยวเกมแล้วกันน้องสาวจิ้มเหรอเด็กๆว่าไงจิ้มไหมคะเอาหน่อยเอาหน่อยเออครั้งหนึ่งในชีวิตหนูหนึ่งหนึ่งหมูกเลยหนึ่งหมู
มันงานนี่มันว่าอร่อยเนาะโอ้ครับมันเมื่อได้กลิ่นนะครับอีสูตรนี่นะครับอืมงานมาลองครับฮะก็ว่าไก่แล้วกินไว้แล้วนี่คือแค่กินนะครับแต่เก็บบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับแค่เนี้ยเลยผมเอาข้าวเหนียวจ้ำผลเลิศครับแหละเต่าขวบจ้ำผลเลิศผลเลิศแปลว่ายังผลเลิศจ้ำลื่นอย่างเงี้ยจ้ำหมื่นเนี่ยก็โอเคครับเออเอาสามอ่ะเดี๋ยวอันต้องลองแหวะไอ้อันจะมากินว่ะเอาให้น้อยนะครับน้องครับอย่าทิ้งกินบ่อยนะครับแต่สูตรเด็ดตรงนี้แห่งร้านหลากหลายนะเมนูเนาะกับหมูนี่นะคนนั้นเครื่องปรุงเปิดอยู่ในท้องกันเลยหอมน้องไก่ย่างก็มากินนะเอาก้างด้วยขามของมันเดินทุกวันสิ่งมือก้อนหอมก็ตกสุดยอดครับเพ่ก่อนไปแล้วกี่ปีรสชาติก็ยังเหมือนเดิมมาพอเรามาจ่าในการปาดโคกระสือจิ้มกระม็อกโอ้ฝีมือเด็กๆทำตกตกหูนะตกตัวเลยคนนั้นนะอะไรไหมยกสองนิ้วเลยเออพี่เขายกให้สองนิ้วเลยว่ะสูตรนี้เอาข้าวด้วยไหมแค่เอ้ยนะให้ก็ได้อร่อยเนาะอืมเนี่ยเลยเหมือนอู้ไทยหรือว่องผลิตนะขอการันตีนะครับครับผมผ่านครับครับนูนาหนึ่งเฮ้ยก่อนเอาหมอสายเจ๊มือไงไปเก็บบรรยากาศไปเรื่อยๆเดี๋ยวสกาวกองใส่ปิดคลิปเนาะนั่งกินกันไปมวนๆครับใส่ยาฆ่าเชื้อไปก่อนเดี๋ยวใส่แม็กมาใส่ข้างในครับแมวแมวแมวเออยันใส่คนนี้จะได้นี่เอาละครับตาเสือกว่าจะให้จะเอาลูกๆหลานๆน้องจิ้มพอไหมมีใครด้วยนะไม่ใครรู้ว่าออกลูกเป็นโตทั้งเตี้ยยังบรรลุนิติภาวะมีใครนั่นเลยคิดหมูปลาของนุ้งก้าเอออ้าวคุณตาให้เฮ้ยก่อนของก้าชิมเลยค่ะชิมดูรสชาติเอาเลยเอออร่อยให้น้องชิมก่อนลองดูกินเลยมันจะเป็นยังเออหาดุกแล้วหาดุกใจนะได้มั้ยอร่อยมั้ยเออเนี่ยเอาข้าวด้วยมั้ยเออนั่นแหละอันนี้นี่จิ้มพอให้เนื้อนี่เลยเออครับนี่เนื้อขานิดเดียวจ้ะขานิดเดียวเปล่านะเลยจะถามว่าเอาข้าวด้วยมั้ยถามติดใจมั้ยสุดยอดลองดูนี่ลองเอาข้าวทำดีๆอร่อยกว่าบอกรสชาติได้ว่าอร่อยอร่อยค่ะเนื้อเหมือนอะไรเนื้อหนูเหมือนอะไรเหมือนไก่เหมือนไก่เลยเหรออืมเฮ้ยก่อนอู้วันเดียวว่าจะแก้มเออโอเคครับอู้ก็ดีใจนะครับลูกหลานๆไม่แอวหาแล้วก็เพื่อนได้จิ้มอาหารตั้งเหนือเฮาเนาะสูตรตั้งเหนือนะครับเออข้าวเหนียวข้าวเหนียวพอไปเออข้าวเหนียวกินไม่ได้เนาะมีข้าวหลามแย่เลยอีกสารละลายได้เออโอ้เก่งครับเก่งๆต้องกล้าถูกสุดยอดครับกล้าละหนูว่าเอาไก่อะเอาละครับนี่ก็เวลาอันสมควรแล้วแต่ว่าก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะครับน้องเดียวครับเนาะขอบคุณครับกับแฟนครับกับลูกสาวเนาะครับไอ้เบาเนาะมาแอวหากันนะครับโอ้ขอบคุณจังนักขึ้นมาตั้งจังหายแล้วเปิ่นแวะหาเนี่ยโอ้ทีมงานเฮาทุกคนก็ดีใจเนาะอันนี้ก็ได้พิษไฟจะได้นี่ไม่ใช่เป่าเค้กนะไอ้ครับหวังว่าโอกาสหน้าเราจะได้เจอกันแหมเนาะครับผมโอ้ขอบคุณจะนักตีไม่เอาหายังอบอุ่นครับครับทีนี้ครับเดี๋ยวเอาพูดถึงบรรยากาศมาหาทีมงานหน่อยครับบรรยากาศก็เป็นกันเองครับหน้าหนาวก็ยังอบอุ่นครับน้ำกินก็ล้ำแต้ๆครับไม่ได้ใส่แต้ครับครับโอ้ถ้าใครอยากสัมผัสอยากลองอยากฮู้ก็มาลองได้ครับครับผม
ถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าชอบก็กดแชร์เฮ้ยก่อนเดี๋ยวก็ทำไมตะกอนเป็นอุ้มอีครับแม่นและอย่าลืมกดซับสไครบ์ให้กับชีวิตคนมันนอกนั่นแหละครับโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับถ้าหายไปพอคลิปตะกอนอย่ามีคลิปผมปิ๊บไทยเออแม่นครับน้องเดียววันแรกเลยครับน้องเดียววันทรงฮึชีวิตคนมันนอกทำ YouTube คนเดียวครับแม่นครับตอนนี้มันเพ่ก่อนมาเลยมันใหญ่โตครับเป็นคนที่ตามเป็นแสนแล้วโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับมูนี่ต้องยกคือทีมงานเนาะลำพังคนเดียวคงทำมาได้นะครับคนติดตามอีหนาได้มันติดตามนักขนาดครับจะได้มันผูกเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้ปลอดภัยนะครับเน้อน้องเบาเนาะครับทุกๆคนครับมียังต้องมาแล้วครับทุกๆคนครับตาขาใจจะปิดคลิปแล้วฟังวันนี้ก็ขอให้จัดทีมตีห้องนี่คือรับขอให้สุขสบายนะครับฝันดีโอเคครับหัวเฮาเดี๋ยวคลิปหน้าไม่อย่างแน่น้ำแหมก็คอยติดตามน้ำหัวได้สวัสดีปีใหม่ตาครับผมโอ้ครับตาสุขภาพแข็งแรงนะครับขอบคุณครับคิดถึงได้สมความปรารถนาขอให้แข็งแรงไปเรื่อยๆครับเป็นเก้าหื้อทีมงานเขาเนาะของลูกๆหลานๆครับครับจะได้ทำ YouTube ต่อไปจะได้มีกำลังใจของคนติดตามเยอะๆครับขอบคุณครับโอ้ขอบคุณไปไวกับเดทุกเจ้าในปีใหม่นี่กำลังมาป้ากันเนาะครับปีใหม่นี่น้องๆนะครับมาเอวหากันปีใหม่อยู่หน่อยยังผมโคตรมกะลาเออครับโอเคครับเดี๋ยวคลิปหน้ามีอย่างแนะนำแหมก็คอยติดตามนะครับ FC ฝากถึง FC นะทันใดนะครับผ่านไปผ่านมาแถวเชียงรายเนาะก็แวะไปเอาหาทีมงานเขาได้นะครับเน้อนี่ครับเขาอบอุ่นครับอบอุ่นครับน้อมต้อนรับเสมอนะครับวันนี้ขนาดว่าไม่ได้นัดหมายกันไว้เนาะก็โอเคนะครับทีมงานเขาก็เต็มเพียบโอเคครับเดี๋ยวคลิปหน้าไม่อย่างแนะนำแหมก็คอยติดตามนะครับเน้อเสียดายวันนี้เมนูมันน้อยไปน้อยเนาะครับไว้โอกาสหน้ามาแบบไม่ได้ตั้งใจครับโอเคนะเดี๋ยวคลิปหน้าเขาปักกันไหมนะครับหมูเฮาเน้อวันนี้ชีวิตโคนมานอกกับทีมงานเมียนายเฮ้ยครับผมโอเคครับ